รอดแน่นอนนะครับปลูกผักหวานป่านะครับนี่คือการให้น้ำนะครับน้ำต้องชุ่มนะครับตลอดนะครับช่วงปีแรกนะครับห้ามขาดน้ำนะครับนี่คือสูตรขั้นตอนที่ทำได้ผลมาแล้วนะครับสวนที่เขาปลูกได้ผลมาแล้วนี่คือการเรียนนะครับเรียนแบบมาแล้วนะครับนี่คือไม้พี่เลี้ยงไม้แคดอกแคนะครับลำไยตะโขบได้ทั้งนั้นนะครับตัดขวดนะครับตัดหัวตัดท้ายครอบเลยนะครับกันแมลงนะครับนี่คือไม้พี่เลี้ยงแล้วก็การปลูกขูด50คูณ50นะครับขูด50คูณ50เซนติเมตรนะครับใส่ใบไม้ลงรองพื้นก่อนนะครับแล้วใส่หน้าดินนะครับตามด้วยคลุกเคล้าด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่หมักแล้วนะครับก็ปลูกได้เลยนะครับไม่ได้ยากนะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆขอน้ำให้ชุ่มตลอดนะครับนี่คือเดือนธันวาคมนะครับทำง่ายนะครับแต่ยอดนะครับไม่มีแมลงรบกวนนะครับถ้าหากท่านไหนนะครับเห็นคลิปแล้วนะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยติดตามนะครับจะนำเสนอคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ